X60 Pro Plus จะใส่ชิป Snapdragon ตัวใหม่ล่าสุด875หรือเปล่าสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริมเสริมนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Vivo นะครับเจ้า Vivo X60Pro Plus เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกส์นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยก่อนเปิดตัวเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทวนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงคือจากข้อมูลคนที่ติดตามผมเนี่ยนะครับก็จะรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้า Vivo X60 Pro แล้วก็ X60 เนี่ยจะใส่ชิปนะครับ Exynos นะครับ1080มานะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวท็อปสุดนะครับก็คือเจ้าตัว Vivo X60 Pro Plus เนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรารู้กันเนี่ยเขาจะใส่ชิป Snapdragon 888นะครับซึ่งเป็นเรือธงของปีนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีลีกข้อมูลล่าสุดนะครับต้องขอบคุณทางคุณ Rodent 950นะครับเขาก็มีการทวีตนะครับข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือคุณทีมี่เองเนี่ยครับเขาก็มีการระบุมานะครับว่าเจ้าตัว Vivo X60 Pro Plus เนี่ยนะครับจะมีมาด้วยกันถึง2เวอร์ชันด้วยกัน2เวอร์ชันด้วยกันนะครับพี่น้องก็คือเจ้าตัวชิป Snapdragon 888นะครับและจะมีการปล่อยเจ้าตัวชิป Snapdragon ที่ทาง Qualcomm เนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับคาดว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวแรกนะครับก็คือใช้ชิป Snapdragon 875นะครับหรือว่าวงเล็บ Snapdragon 865บวกบวกสีที่จะให้เราเลือกเนี่ยนะครับก็ยังมีแบบสไตล์ที่เป็นเหมือนฝาหลังที่เป็นวีแกนเลเทอร์นะครับหรือว่าเป็นฝาหลังที่เป็นหนังออร์แกนิกนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีสีเนี่ยมาให้เราเลือกถึง2สีด้วยกันเหมือนเดิม2สีนะครับก็คล้ายๆกับเจ้าตัวตระกูลเมทนะครับของทางหัวเว่ยเขานะครับก็คือจะมีสีส้มแล้วก็สีดำมาให้เราเลือกนะครับส่วนในข้อมูลเจ้าตัว Snapdragon 875เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับคุณ Digital Chat Station นะครับที่เขาเคยโพสต์ลงมาทางเว็บโปนะครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคาดว่าจะใช้ชื่อว่า Snapdragon 870หรือว่า875ก็เป็นได้เพราะว่าตัวนี้มันคือ Snapdragon 865นะครับที่มีการเพิ่ม CPU clock เข้าไปเป็น 3.19 GHzแล้วก็เพิ่มเจ้าตัว GPU นะครับให้สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าจากคราวก่อนเจ้าตัวชิป Snapdragon 865 Plus เนี่ยตัวนั้นเนี่ย CPU ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 3.09 GHz นะครับซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับพอสมควรแต่ว่าสำหรับสเปคนะครับหรือว่าวันเปิดตัวของเจ้าตัว Vivo X60 Pro Plus เนี่ยจะอยู่ที่วันที่21มกราคมแล้วนะครับก็คือเหลือแค่ไม่กี่วันก็จะเปิดตัวแล้วนะครับส่วนข้อมูลที่เรารู้กันตอนนี้เนี่ยก็คือสำหรับเรื่องแรมเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกเนี่ยมีแรม8กิกแล้วก็แรม12กิกนะครับส่วนความจุจะมีอยู่ที่256กิกะไบต์แล้วก็128กิกะไบต์ข้อมูลที่เรารู้กันในตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 6.56 นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น AMOLEDscreen display นะครับมาพร้อมกับ 120Hz refresh rate และก็กล้องหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยใช้เลนส์ของ Carl Zeiss หรือว่าเป็น Zeiss Optics นะครับทุกคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัว Vivo X60 Pro Plus เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนเจ้าตัว Snapdragon 870หรือว่า875หรือว่า888น่าสนใจมากกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แม่ๆๆๆนะคะ